วันนี้เราจะมาทำเมนูปลากระพงกรอบผัดพริกไทยดำวิธีทำปลากระพงกรอบผัดพริกไทยดำใส่แป้งประกอบอาหารตรากโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลากระพงลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่พริกไทยดำหอมหัวใหญ่พริกฝรั่งสามสีและเมล็ดพริกไทยสดผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและน้ำมันงาใส่ปลากระพงที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลากระพงกรอบผัดพริกไทยดำ